ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ในวันนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากได้เป็นคล้ายๆกับฟิวชั่นฟู้ดนะฮะก็คือเป็นตัวซูชิแต่ว่าตัวข้างในเป็นแกงไทยคือตัวข้าวอะค่ะพอหลังจากที่เขาได้ตัวแกงมัสมั่นเข้าไปอะเขาจะฉ่ำยิ่งขึ้นแล้วก็คุณสังเกตนะมันจะมีความเงาๆออกมาหน่อยเนี่ยมันทำให้อาหารของเราดูน่ารับประทานแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับบ่ายๆแบบนี้เรา2คนก็จะมีกิจกรรมทำอาหารสนุกๆอาจจะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเราใช้วิธีการแข่งขันกันใช่ๆกำลังจะถามว่านี่เป็นครั้งแรกนะฮะ ที่เขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าแดร์ในการพูดเฮ้ยผมดีใจกับคุณจริงๆคุณแบบปล่อยวางอ่ะคุณไม่ยึดติดแล้วอ่ะเราก็จะมาทำกับข้าวด้วยกันอ๋อครับผมโดยที่ยังไงครับโดยที่ก็จะมีการแข่งขันนิดหน่อยใช่คุณต้องลื่นไหลคุณต้องปล่อยโฟลเราก็จะแบบเป่ายิงฉุบกันว่าต่อครับต่อไปเลย แต่คุณก็ปล่อยรามออกไปผมเป็นบีทให้ปะโถคุณเท็ดดี้นี่มันรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับไม่ใช่แรปอิสแนลแฮมคือจริงๆแล้วโจทย์ในวันนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากได้เป็นคล้ายๆกับฟิวชั่นฟู้ดนะฮะก็คือเป็นตัวซูชิแต่ว่าตัวข้างในเป็นแกงไทยเราก็เห็นมาเยอะแล้วนะจะเป็นข้าวคลุกน้ำปิของอาจารย์นิ่งศักดิ์ที่เอามาทำเป็นซูชิผมว่าเขาว่าอยากจะทำตอนแรกผมว่าอร่อยผมว่าอร่อยคือสูตรของอาจารย์อร่อยผมไม่กล้าเถียงหรอกแต่สำหรับผมนะค่อนข้างธรรมดาผมก็เลยคิดว่านี่คือระดับใหม่ของการขิงพ่อตัวเองว่าใช่ใช่เขาไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วนี่เราใส่ได้เต็มที่เลยในรายการนี้ชื่อของเราก็คือเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบครับแล้วเราอยากได้ความเป็นฟิวชั่นอย่างที่บอกคือเป็นซูชิแกงไทยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ข้าวไทยค่ะเราใช้ทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวเหนียวจากนั้นเนี่ยตัวแกงไทยของเราจะเป็นแกงมัสมั่นซึ่งเรียกได้ว่าท็อป10ของอาหารระดับโลกเพราะว่าเป็นมัสมั่นชะแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงโอ้ย นอกเหนือจากอันนั้นแล้วมีอะไรครับมีกุ้งใช่ไหมฮะเรามีกุ้งกรอบอยู่ข้างบนแล้วก็วันนี้เราก็จะมีผักแหนมที่กินคู่กับมัสมั่นเราไปด้วยกันได้อย่างดีไม่ต้องทำแล้วมั้งเนี่ยคุณพูดมาขนาดนี้เหมือนอิ่มแล้วอ่ะก็จะอธิบายให้รู้ก่อนไงทุกคนจะได้คิดภาพตามว่ามันจะน่ากินแค่ไหนระหว่างที่คุณพูดเนี่ยเขาก็จะมีตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็หมุนจานเอาไปชิมก่อนนี้เดี๋ยวคุณจะยกของขาวแพ้ไปเลยแล้วต่อให้เราชนะเราก็ต้องทำอยู่ดีหนึ่งสองครับจะดีทำได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเมนูฟิวชั่นที่นำแกงไทยอย่างแกงมัสมั่นมาผัดกับข้าวสวยและข้าวเหนียวแล้วนำไปห่อด้วยสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นแถมยังออนท็อปด้วยกุ้งกรอบอยู่ด้านบนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับข้าวอ่ะปกติถ้าเกิดทำซูชิหรือทำเมนูพวกข้าวปั้นที่เป็นญี่ปุ่นเขาต้องใช้มิรินต้องใช้นู่นนี่นั่นใช่ไหมในการหุงเพื่อทำให้ข้าวมีรสรสชาติแล้วก็หุงข้าวญี่ปุ่นถ้าหุงไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่อร่อยอย่างเราคนไทยๆก็จะชินกับการหุงข้าวไทยหุงง่ายก็นี่เราจะใช้ข้าวเหนียวกับข้าวขาวอย่างละครึ่งแล้วก็หุงในหม้อหุงข้าวปกติเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ข้าวที่เป็นข้าวสวยที่มีเนื้อหนึบ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 หน่อยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงข้าวเหนียวเนี่ยนะคะข้าวเหนียวขาวที่เราไว้ใจเนี่ยเราเลือกใช้ข้าวทองแบบนี้ก็อาจจะเอาไปแช่น้ำนะฮะแล้วก็เอามาหุงรวมกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นที่ข้าวที่ลักษณะเหนียวกว่าข้าวสวยปกติว่าง่ายๆเพราะว่าเราใส่ข้าวเหนียวข้าวทองไปค่ะน้ำมันค่ะวันนี้น้ำมันพรีเมียมมากเพราะว่าเราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะนี่เลยนะฮะผัดได้ทอดได้นะแล้วก็แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องมานั่งโขลกนั่งตำอะไรเองอีกแล้วปัจจุบันเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยมาอยู่ในห่อบรรจุแบบนี้คงความสดได้นานที่สำคัญรสชาติอร่อยเท่ากันทุกซองหมดซองเลยดูสิครับเนื้อพริกแกงเขาเนียนมากนะฮะหอมมากๆเราก็จะผัดพริกแกงนะคะกับน้ำมันก่อนพอพริกแกงเริ่มหอมแล้วเราก็ตามด้วยกะทิค่ะเอาละครับพอพริกแกงหอมนะฮะอย่างที่เจ๊บอกเลย
นะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปครับวันนี้นะครับเราจะเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับนี่คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกนะฮะการันตีความสดเลยนะฮะหากเคล็ดลับจริงๆก็คือค่อยๆนะฮะค่อยๆเหยาะลงไปสีมันก็จะได้สวยด้วยเพราะน้ำมันจะค่อยๆออกมาด้วยความที่เครื่องแกงเนี่ยเขามีสมุนไพรต่างๆอยู่ในนี้เวลาผัดแล้วโดนความร้อนเนี่ยน้ำมันของสมุนไพรก็จะออกมาแล้วกลิ่นก็จะหอมแบบโบราณโบราณนี่คือเขาค่อยๆใส่กะทิตั้งแต่แรกเลยใช่เรายังไม่ได้ปรุงรสนะฮะปกติแล้วมัสมั่นเนี่ยหวานนำนะที่ผมชอบนะหวานนำแล้วก็มีเปรี้ยวแบบมะขามเปียกนิดๆนะครับแล้วก็เค็มปลายๆดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยตอนนี้เราต้องปรุงรสหวานมาเลยฮะน้ำตาลปี๊บนะครับขออินวันทูมัชถ้าเราถ้าเป็นเราจะครึ่งเดียวไงผมก็ครึ่งเดียวก็เดี๋ยวปรุงเพิ่มได้หวานแก้ไม่ได้คุณรู้นี่คุณทำอาหารคุณต้องรู้นะลดการปรุงเพิ่มนี่ทุกอย่างได้หมดนะยกเว้นลดหวานนะแก้ไม่ได้นะเชฟใหญ่ๆนี่เขาบอกตลอดนะว่าแบบใส่หวานเนี่ยคุณต้องยั้งมือถูกไหมฮะผมพูดถูกนะผมก๊อปมาเลยโหดูหน้าคุณนานาสิครับดูก็รู้ว่าไม่น่าจะถูกเอาละครับตอนนี้เราปรุงรสหวานไปแล้วถูกไหมฮะมาเพิ่มความเปรี้ยวกันนิดนึงนะครับด้วยนี่เลยนะฮะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมอ่ะผมว่าอันนี้ฉีดซองปุ๊บคุณใส่ได้เลยนะฮะเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเลยครับเกลือหน่อยสิมะได้แบบนี้แล้วข้าวเหนียวกับข้าวขาวของเรานะคะที่หุงสุกใส่ลงไปสังเกตว่าเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนมากเลยนะฮะมันจะจับตัวกันมากกว่าข้าวสวยปกติซึ่งมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเราต้องการเอาเขามาใช้สำหรับห่อในสาหร่ายถ้าเกิดว่าเขาร่วนๆเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาห่อเสร็จแล้วมันไม่ติดกันแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยแฉะใบหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวข้าวอะค่ะมันจะค่อยๆดูดน้ำแกงเราเข้าไปเองแล้วก็รับรองมันจะเข้มข้นมากสีสันนี่คือถือว่าแจ้งเกิดได้ใช่ไหมฮะโอ้แจ้งเกิดน้อยไปยังไงครับเราแบบเฉื่อยฉายแล้วไม่เดี๋ยวคุณเริ่มใช้คำแบบถูกต้องแล้วนะผมว่าต่อไปเนี่ยทุกๆร้านโอมากาเฟ่เนี่ยเขาจะต้องแบบวันนี้มีเมนูครับพิเศษจากฟู้ดไฟโตะนะครับเป็นเทมากิมัสมั่นตอนนี้ถ้าคุณจะใช้สิทธิ์นี้ตอนนี้เนี่ยผมไม่เก็บลิขสิทธิ์เลยนะคุณใช้ได้เลยนะครับอย่าให้รู้นะว่าร้านไหนใช้อย่าให้รู้จะทำไมจะขอบคุณเขาใช่ครับ ขอบคุณมากดีใจมากที่พี่ได้ลองนะฮะมันอร่อยจริงๆค่อยๆผัดเห็นไหมฮะมันก็จะเข้ากันแบบนี้เลยคือตัวข้าวอะค่ะพอหลังจากที่เขาได้ตัวแกงมัสมั่นเข้าไปอะเขาจะฉ่ำยิ่งขึ้นแล้วก็คุณสังเกตนะมันจะมีความเงาๆออกมาหน่อยเนี่ยมันทำให้อาหารของเราดูน่ารับประทานแบบนี้ว้าแค่เห็นก็อยากจะลองชิมแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเอาลงมาจากกระทะเนี่ยนะคะข้าวก็จะดูดน้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงมันก็จะแห้งพอดีเลยคือตอนนี้กลิ่นไม่ได้มีแค่กลิ่นมัสมั่นอย่างเดียวนะมันเป็นกลิ่นกะทิที่โดนความร้อนกับข้าวอ่ะมันเป็นกลิ่นข้าวเหมือนข้าวอบกะทิซึ่งมันหอมมากอ่ะเราชอบกลิ่นแบบนี้อ่ะล่ะครับเดี๋ยวเราพักไว้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาทอดกุ้งกันช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบกับขั้นตอนการทอดกุ้งกรอบและวิธีการห่อสาหร่ายให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเทคนิคของเราก็คือหลังจากคลุกแล้วเนี่ยนะคะเอามือขยำหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้หนายิ่งขึ้นเนี่ยนะคะคลุกมันไป2รอบเลยค่ะ2รอบนี่คือคลุกเกล็ดแล้วก็ไปชุบแป้งอีกทีแล้วก็มาคลุกเกล็ดเหรอใช่แป้งล้วนๆเลยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูถั่วตัดเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงบนถาดเกลี่ยให้ทั่วแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 15-20 นาทีเทงาขาวตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำและแบะแซลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเริ่มข้นเติมถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกและงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้รองด้วยถาดปูแผ่นไขมัน
เกลี่ยส่วนผสมให้หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรเมื่อส่วนผสมเริ่มทรงตัวนำพิมพ์วงแหวนออกพักจนเย็นตัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูถั่วตัดคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูปั่นเรนโบว์เบิร์ธเดย์มาฝากค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสองุ่นลงในถั่วปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มปลา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสส้มลงในโถปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักใส่แก้วที่มีน้ำปั่นองุ่นรองไว้ประมาณ2/3ของแก้วแล้วนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ค่ะใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มปลา KML น้ำเชื่อมอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำแข็งและเยลลี่รสสตรอเบอรี่ลงในโถปั่นปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักใส่แก้วเสิร์ฟที่มีน้ำปั่นส้มรองไว้ประมาณ3/4ของแก้วจากนั้นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูบิสกิตแห้งรสสตรอเบอรี่ลูกปัดน้ำตาลและน้ำตาลไอซิ่งเกล็ดหิมะให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเทมากิมัสมันกุ้งกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ผัดข้าวกับแกงมัสมันที่มีกลิ่นหอมน่าทานกันไปแล้วนะครับต่อจากนี้ก็จะถึงเวลาที่จะต้องทอดกุ้งกรอบกันแล้วครับไปชมกันได้เลยครับโอเคเรื่องกรอบๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเติบโตมากับสิ่งนี้ครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะฉีกใส่ลงในอ่างผสมนะฮะแล้วก็ผสมกับน้ำเย็นนะครับเฮ้ยนี่สิเรียกว่าแบบรู้ใจอ่ะแหมคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยเวลาช่วยกันทำอาหารเนี่ยมันช่างดูแสนอบอุ่นน่ารักจริงๆครับแล้วตัวกุ้งของเรานะฮะพอชุบแป้งเสร็จปุ๊บก็จะมาชุบกับเกล็ดขนมปังแล้วก็นี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดนะฮะน้ำเย็นหลายคนใส่โซดาเลยนะเพราะเขาบอกมันจะกรอบขึ้นอีกกุ้งนะคะของเราปอกเปลือกเหลือหางไว้เราก็จะใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังเทคนิคของเราก็คือหลังจากคลุกแล้วเนี่ยนะคะเอามือขยำหน่อยเขาก็จะติดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้หนายิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็อันนี้ส่วนตัวเลยนะคลุกมันไป2รอบเลยค่ะ2รอบนี่คือคลุกเกล็ดแล้วก็ไปชุบแป้งอีกทีแล้วก็มาคลุกเกล็ดเหรอใช่แป้งล้วนๆเลยพองแบบเนี่ยคุณดูนะสมมตินะตอนแรกตัวเท่านี้เดี๋ยวเราทำให้ดูเทียบๆๆนี่คือตัวที่1นะคะคุณเปิดร้านอาหารเมื่อไหร่เนี่ย ผมจะได้แจ้งเตือนทุกคน อาจจะทำให้ดูเทียบกันนะคะเทียบชิ้นให้ดูนี่นะคะเราก็ลงไปเนี่ยคุณดูนะเนี่ยดูสินี่กับเนี่ยจากนั้นก็นำกุ้งที่คลุกกับแป้งแล้วลงไปทอดในน้ำมันที่เดือดครับโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้กุ้งกรอบให้รับประทานกันแล้วล่ะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ข้าวของเราเสร็จแล้วนะครับกุ้งของเราก็กรอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่เป็นเทมากิดีกว่าครับมาเอาละครับตอนนี้คือเรียกว่าเครื่องประกอบของเราแล้วกันนะฮะครบหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำเป็นเทมากิเป็นข้าวใส่ในซูชิทรงกลวยนะฮะอันนี้คือเราทำแบบสไตล์โฮมมี่แล้วกันนะพูดอย่างนี้ก็คือเราอาจจะมีตัวแผ่นพลาสติกแบบเนี้ยมาทำเป็นกลวยแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็แปะสก็อตเทปก่อนอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราใส่ตัวสาหร่ายเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถใส่ไส้อะไรได้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้คือข้าวผัดมัสมั่นนะครับที่เราทำเตรียมไว้อันนี้แล้วก็ใส่ลงไปครับประมาณนี้นะครับ
จากนั้นก็นำข้าวผัดมัสมั่นที่พักตักลงไปในสาหร่ายทรงกรวยที่เตรียมเอาไว้ครับตกแต่งผักได้ตามใจชอบครับและตบท้ายด้วยกุ้งกรอบชิ้นใหญ่วางลงไปครับอะไรอ่ะคุณอะไรคุณลืมกุ้งหรือเปล่าคุณลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมแต่เราแค่อยากให้มันดูแบบ on top ว้าแค่เห็นก็อยากจะลองชิมแล้วล่ะครับเอาละฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆจริงๆนะฮะก็คืออย่างที่บอกเราทำเครื่องประกอบอย่างเช่นข้าวกุ้งนะฮะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีผักไว้ถึงเวลาเนี่ยใครอยากได้ทรงองค์เอวแบบไหนนะฮะอยากจะเป็นแบบกรวยแหลมหรือว่าจะเอาไปทำม้วนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแล้วมันเป็นไอเดียที่เอาข้าวไทยเอาแกงไทยมาทำเมนูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเมนูเหล่านี้สามารถเอาไปจัดปาร์ตี้ง่ายๆได้เลยนะแล้วเราก็ว่าทั้งเราคนไทยหรือจะเป็นต่างชาติก็น่าจะต้องชอบเมนูนี้แน่โอ้ยชิโอ้ยชิเจอร่อยมากนะฮะสุดยอดจริงครับกับเมนูเฮมากิมัสมั่นกุ้งกรอบครับเฮมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเสร็จแล้วครับข้าวห่อสาหร่ายสไตล์ญี่ปุ่นที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติความเป็นไทยด้วยข้าวผัดแกงมัสมั่นที่มีรสชาติกลมกล่อมทานคู่กับกุ้งกรอบชิ้นโตช่วยเพิ่ม texture ให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเป็นเมนูที่ลงตัวทั้งหน้าตาและรสชาติจริงๆเลยล่ะครับเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับคือถ้าแบบว่าร้านไหนเสิร์ฟแบบนี้นี่คือแบบอึ้งทึ่งเสียวเลยนะครับคือเอาจริงๆนะมันดูดีมากเลยก่อนที่คุณจะโปรยมาว่าอึ้งทึ่งเสียววันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ทอดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงและพริกขี้หนูแดงสับคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงโขลกหญ้าวางใบผักชีให้สวยงามเตรียมไว้วิธีทำเต้าหู้ทอดนำเต้าหู้ขาวแข็งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้านะมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอบอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกอีสานตราวาสนามาสับหยาบจากนั้นนำลงคั่วในกระทะจนแห้งตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่ขมิ้นสดพริกขี้หนูตะไคร้กระเทียมผิวมะกรูดข่าพริกไทยดำลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กะปิโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะใส่เครื่องแกงที่โขลกไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกอีสานตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าและใบมะกรูดรับประทานกับผักสดไข่ต้มและข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคั่วกลิ้งไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศถึงช่วงสุดท้ายของรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้เมนูเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบที่มีหน้าตาน่าทานแบบนี้จะมีรสชาติเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบนะครับชิมพร้อมๆกันดีกว่าฮะมาเด่นเป็นสง่าแบบนี้นะครับคือถ้าแบบว่าร้านไหนเสิร์ฟแบบนี้นี่คือแบบอึ้งทึ่งเสียวเลยนะครับคือเอาจริงๆนะมันดูดีมากเลยก่อนที่คุณจะโปรยมาว่าอึ้งทึ่งเสียวงั้นออกมาแล้วกันนะไม่เอาด้วยเลยใช่ไหมครับไม่เอาคุณกินเลย
เฮ้ยแล้วคุณจะให้ผมพูดคนเดียวเหรอได้เราช่วยพูดให้คุณยังไม่ได้กินแล้วคุณจะพูดได้ยังไงอ่ะคุณหลอกลวงอ่ะครับภูมิแพ้ไงเซ็งมากขอกุ้งหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้โหกรอบมากคนทอดเก่งมากนะคะมาครับแหมออินวันแบบนี้แต่ส่วนตัวนะส่วนตัวนะอร่อยมากเอาเป็นว่าคุณอร่อยอร่อยจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะข้าวของเราอะครับมันใส่มีทั้งข้าวสวยและข้าวเหนียวเนาะมันก็คือจะไม่มีความเละไปมันแบบหนึบๆหนับๆแล้วก็มีความหอมกะทิแล้วก็มีมัสมั่นที่แบบหอมๆอ่ะแล้วมันไม่ได้หอมแบบจัดจ้านมันคือแบบนวลๆกลางๆให้เรากินหมดได้ใช่ก็แนะนำแล้วกันนะครับกับเมนูง่ายๆแบบนี้เนาะเหมือนแบบเปลี่ยนจากความที่เราเห็นกันทั่วไปอย่างเช่นตัวซูชิหรือว่าแกงมัสมั่นมาทำเป็นเทมากิมัสมั่นแบบนี้ก็ถือว่าเก๋ไม่หยอกเลยทีเดียวนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทมากิมัสมั่นกุ้งกรอบเมนูที่มีหน้าตาเป็นญี่ปุ่นแต่ได้รสชาติแบบไทยๆถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าครับยังไงก็ลองนำไปทำตามกันได้เลยนะครับรอเมนูดีๆแบบนี้นะฮะติดตามได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นเราอ่ะเราก็จะไม่เอาตะหลิวไปขยี้ข้าวเราขนาดนั้นผมใช้มุมตลอดเลยนะผมย้อนภาพกับช่างอาหารไทยที่โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มา240ชั่วโมงได้ใบประกาศด้วยใช่เขาสอนว่าเวลาเราผัดอะไรเนี่ยฮะใช้มุมตะหลิวยิ่งถ้าเป็นพวกอะไรที่เป็นเส้นเนี่ยแบบเอาอันนี้เป็นข้าวคล้ายกันเราไม่อยากให้ข้าวไม่แน่ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังแบบสวยงามอยู่แล้วก็ค่อยๆยีนะครับ